อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวักขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายที่วันศุกร์ที่18ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม1ค่ำเดือน11นี่มี111มานะแรม1เดือน11ก็เป็นวันศุกร์นะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถือว่าออกพรรษาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่6โมงเช้ามาถือว่าเป็นเวลาที่ออกพรรษาไม่ต้องประกอบพิธีอะไรก็ออกได้คือพ้นเขตที่กำหนดแต่ว่าเมื่อเช้านี่ก็มีเรื่องของสำคัญเสริมเข้ามาก็คือวันเทโวโรหณะวันเทโวโรหณะก็คือวันที่ลงจากเทวโลกถามว่าใครลงจากเทวโลกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทำไมลงจากเทวโลกอ่ะก็เนื่องจากว่าพระองค์ไปประทับที่ดาวดึงเทวโลกถามว่าทำไมพระองค์จึงไปประทับที่นั่นก็ตอบได้ว่าเพื่อพักผ่อนความวุ่นวายหนึ่งพรรษาถามว่าวุ่นวายเพราะอะไรวุ่นวายเพราะว่าญาติโยมศรัทธามากแต่ที่ศรัทธามากเป็นพิเศษก็คือเนื่องจากว่าพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ทำไมพระองค์ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์เพราะเหตุว่าถูกท้าทายจากนักบวชนอกศาสนาว่าจะแข่งกับแข่งอภินิหารกับพระสมณะโคดมทำไมเขาจึงกล้าท้าทายก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงประกาศให้พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายงดไม่ต้องแสดงอภินิหารโชว์ต่อไปทำไมจึงห้ามตรงนั้นก็เพราะเหตุว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านไปบิณฑบาตแล้วก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งท่านประกาศว่าสรุปแล้วก็ไม่มีใครที่แน่จริงจะเป็นพระอรหันต์จริงจะมีปาฏิหาริย์มีอิทธานุภาพที่จะเหาะเหินเดินอากาศไปเอาบาตรได้ทำไมถึงต้องไปเอาบาตรนะก
ก็เนื่องจากว่าท่านเศรษฐีราชคฤห์นี่แกไปอาบน้ำในแม่น้ำตะโปธาแล้วเอาตะข่ายไปดักไว้ข้างล่างกลัวว่าตัวเองจะพลาดพลั้งแล้วก็จมลงไปก็จะได้ติดตะข่ายติดตะข่ายก็จะช่วยขึ้นมาได้แต่ว่าเศรษฐีก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรหากแต่ว่ามีไม้จันไม้จันหอมนะไม่รู้ลอยมาจากไหนข้างบนนั่นแหละไม่รู้ใครตัดไม่รู้เหมือนไม้ไหลทะลักมากับน้ำจากเชียงเหมือนเชียงรายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอก็เก็บตะข่ายก็ปรากฏว่าดึงเงินนานนะจึงจะได้นะเอาไม้จันท่อนใหญ่เอาขึ้นมาฝังแล้วก็รู้ว่าโอ้นี่เป็นไม้จันเศรษฐีก็นำกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ไปให้ช่างกลึงทำบาตรทำบาตรแกคิดนะคิดว่าจะถวายพระที่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธานุภาพทำเสร็จแล้วก็ทงขึ้นไปไหว้สูงเลยในอากาศต้องไปไหว้สูงและประกาศเลยว่าพระสมณะรูปไหนที่ประกาศตนว่าเก่งกล้าสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะก็ให้เหาะขึ้นไปเอาบาตรนี้ให้ได้ลงมาแล้วก็ข้าพเจ้าจะอุปถัมภ์บำรุงเป็นอุปถากให้ตลอดชีวิตตนหรือไม่ก็ชีวิตตลอดชีวิตพระเถระรูปนั้นน่ะจึงเป็นเหตุว่านักบวชหลายศาสนาเนี่ยก็ไปอ้อนวอนขอร้องท่านเศรษฐีว่าให้อาจารย์เถอะให้อาจารย์เถอะอ่อนเท่าไรก็ไม่ได้เศรษฐีไม่ใจอ่อนในที่สุดก็มีเจ้าลัทธิท่านหนึ่งก็แต่งลูกศิษย์มาว่าไปเราไปกันถ้าไปถึงบ้านเศรษฐีแล้วเราทำทีว่าจะเหาะนะแต่ให้เธอจับเรามัดทันทีเลยอย่าให้เราได้ทำอย่าได้เหาะไปที่จริงตัวเองเหาะไม่ได้นะก็เลยไปนะไปถึงพูดอะไรเศรษฐีก็ไม่ให้ทีนี้พระมหาเถระมหาโมคคัลลานเถระก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็มีพระอีกรูปหนึ่งพระจะปิลินทวัชชะนะถ้าจำชื่อผิดไม่แน่ใจท่านคงไม่มาฟ้องหรอกนะลืมชื่อในลืมชื่อหลวงพี่เอาเลยหลวงพี่เอาเลยก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องพร้อมหรอกคุณก็ได้ไม่ใช่เหรอขอขึ้นไปเอาเลยไม่ได้หลวงพี่นั่นแหละมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เอาเลยคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าหลวงพี่มหาโมคคัลลานะก็เหาะขึ้นไปเอาได้ท่านมีฤทธิ์มากนี่ได้รับยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากพอขึ้นไปได้แล้วท่านก็ไม่ลงทันทีท่านลอยไปทั่วเมืองราชคฤห์นะแล้วในระมิดไปยืนบนก้อนเมฆบ้างอะไรบ้างดูคนข้างล่างดูก็เหมือนกับว่าท่านไปยืนบนหินแผ่นหินใหญ่ๆนะพวกอยากดูก็อยากดูวิ่งหลบก็วิ่งหลบเพราะกลัวหินจะหล่นใส่หัวเอาในที่สุดก็ท่านก็ลงมาพอลงมานี่ไอตอนเหาะตอนนั้นคนเห็นมากพอลงมานี่คนแห่เลยทีนี้ชื่นชมศรัทธามากเลยศรัทธามากอะไม่ต้องบิณฑบาตแล้วทีนี้เศรษฐีอุปถัมภ์เลยก็
พากันกลับวัดเวฬุวันกลับไปพอถึงประตูวัดเวฬุวันเนี่ยคนมันก็เจี้ยวเลยมันดังเจี้ยวเลยดังลั่นเลยด้วยความตื่นเต้นดีใจนะได้แห่พระมหาโมคคัลลานะไปพระพุทธองค์ได้ทรงสดับเสียงคนมากก็เลยถามภิกษุทั้งหลายนะที่อยู่ใกล้พระองค์อะไรว่าแล้วคนเขาทำอะไรกันทำไมเสียงจังเลยไม่เคยได้ยินแบบนี้เนี่ยพระก็รายงานให้ทราบว่าโอ้คนเขาแห่พระมหาโมคคัลลานะกันอ้าวทำไมโมคคัลลานะไปทำอะไรคนถึงแห่กันนะก็ได้รับคำตอบว่าโอ้ท่านไปเหาะไปเอาบาทของท่านเศรษฐีเจ้าราชคฤห์เนี่ยพอลงมาคนก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยแห่กันไปอย่างนี้แหละพระองค์ก็เก็บไว้ไม่เป็นไรพอเสร็จเรื่องเสร็จดาวเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงเห็นว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้ต่อไปคนก็เลื่อมใสศรัทธาในอภินิหารไม่ได้ใส่ใจถึงการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคล้ายๆกับปัจจุบันนี่แหละนะแต่มีพระอาจารย์เกจิไหนมีขลังศักดิ์สิทธิ์สายมูทั้งหลายก็จะไปกันเต็มนะจะเป็นอย่างเนี้ยและสมัยนั้นก็ไม่แพ้สมัยนี้เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าถ้าศาสนาอยู่ได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสายมูแล้วก็ถ้าอยู่ได้ด้วยสายมูก็คงไม่เป็นประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่เป็นประโยชน์ได้เฉพาะคนบางกลุ่มแต่ผู้ที่หวังกำจัดขัดเกลาจิตใจให้ห่างไกลกิเลสนี่มันคงจะน้อยลงแล้วก็ศาสนาก็จะเสื่อมเร็วในที่สุดพระองค์ก็ประกาศห้ามเลยห้ามและบัญญัติเลยนะห้ามภิกษุแสดงอภินิหารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอประกาศห้ามอย่างนั้นพวกนอกศาสนามันไส้อยู่แล้วก็ประกาศเลยถ้าพระสมณะโคดมเราจะแข่งอภินิหารกับพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมรับคำท้าก็จะได้แข่งกันก็ว่ากันไปว่ากันอยู่หลายวันในที่สุดพระมหาโมคคัลลานะก็เข้าไปขอพรว่าจะปฏิบัติหน้าที่แทนแต่พระอื่นก็ต้องหลายรูปนะที่ขอพรแต่ในที่สุดก็มีสามเณรีท่านหนึ่งเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะสามเณรีนี้ชื่อวีราสามเณรีไปขอพรพระพุทธเจ้าว่าหนูขอแสดงแทนไม่ต้องพระพุทธองค์หรอกพระเจ้าค่ะแค่นี้พระพุทธองค์ก็ซักถามไปซักถามมาให้กำลังใจแต่ก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของตถาคตรับคำท้าเลยทีนี้พระพุทธเจ้ารับคำท้าพอรับคำท้าพวกนั้นก็ตกใจสิว่าเอ๊ะจะทำยังไงก็จะพูดกันลั่นนะในที่สุดข่าวนี้ก็ไปถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่สบายพระทัยอย่างยิ่งก็เลยไปเสด็จไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าว่าได้รับข่าวว่าพระพุทธองค์จะแสดงอภินิหารแข่งกับนักบวชโน้นนักบวชนี้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าถวายพระพรเป็นเรื่องจริงอ้าวแล้วพระองค์บัญญัติห้ามไว้แล้วมีพระวินัยแล้วไม่ใช่หรือพระองค์เลยย้อนกลับเลยมหาบพิตรในเมืองราชคฤห์นี่มีสวนมะม่วงหลวงไหม
มีพระพุทธเจ้าค่ะแล้วคนอื่นไปเก็บกินได้ไหมมาผลมะม่วงในสวนไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมน่ะก็เพราะเป็นสวนมะม่วงของหลวงแล้วพระองค์ล่ะพระเสวยได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาบพิตรฉันใดก็ฉันนั้นแหละธรรมวินัยนี้ของพระตถาคตค้นหามาแล้วก็มาประดิษฐานอะไรที่ควรไม่ควรตถาคตก็ยอมรู้ยอมทราบสิ่งที่บัญญัติแล้วนั้นบัญญัติสำหรับภิกษุทั้งหลายที่ยังไม่รู้ส่วนพระที่ก็รู้แล้วนั่นเขาก็รู้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นตถาคตก็ต้องรักษาพระวินัยนี้ไม่ให้คนลบหลู่ดูหมิ่นนะแล้วพระองค์จะแสดงที่ไหนเนาะโน่นที่กันธามปริกใกล้พระนครสาวัตถีนั่นระยะทางไกลเนี่ยปรากฏว่ากันธามพฤกษ์แปลว่าต้นมะม่วงของลุงคันแกปลูกลุงคันแกเป็นเฝ้าสวนมะม่วงของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลพอไปคนพบก็ไปเจอกันนายลุงคันเนี่ยแกก็ได้มะม่วงจากสวนของพระเจ้าประเสนที่โกศลมาผลมะม่วงถวายนะอีกามันไอ้มดแดงมันทำรังแล้วก็ปรากฏว่าห่อมะม่วงไว้ใหญ่โตตามตำนานว่านะแล้วก็อีกามันไปตีรังมดแดงกินไข่มดแดงมะม่วงโผล่มาลุงคันได้ก็ดีใจมากเลยวันนี้ต้องได้รางวัลจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลยอดเยี่ยมแน่แต่ทำไปทำมาพอถือมะม่วงนั้นมาอย่างดีเลยมาได้พระพุทธเจ้านึกขึ้นได้ว่าโอ้เรานี่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ทำบุญเลยวันนี้สงสัยต้องเอามะม่วงถวายพระพุทธเจ้าคิดตลบตบอบอวนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าพระถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็คงจะในประเทศคงทำลายเราภรรยาลูกก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรหรือจะถูกในประเทศไปด้วยเราต้องถวายฝ่ายภรรยาลุงคันพอรู้อย่างนั้นว่าองค์คันแกต้องถวายมะม่วงแก่พระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วก็เลยหนีเลยไม่ใช่หนีทีเดียวส่งข่าวไปถวายพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกว่าเลิกกันแล้วไม่เอาแล้วก็ปรากฏว่าองค์คันแกไม่ยอมแกคิดว่าตายเป็นตายวันนี้เราต้องทำบุญสักทีถวายพระพุทธเจ้านี่การทำบุญโน้ด้วยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยใหญ่โตนะโยมนะในที่สุดก็ถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ทำน้ำปานะเลยแต่แล้วพอเหลือเมล็ดมะม่วงก็ให้ลุงคันขุดหลุมลายพระอานันทเถระเอาเมล็ดมะม่วงนั้นไปใส่หลุมให้กลบแล้วพระองค์ไปล้างพระหัตถ์ที่หลุมนั้นปรากฏว่ามะม่วงโตพรวดขึ้นมาเลยพรวดอย่างอัศจรรย์นะผลิดอกออกผลเก็บผลกินได้เลยเหตุที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพระองค์ตรัสว่าจะแสดงอภินิหารที่ต้นมะม่วงลุงคันนะอันคันธามพฤกษ์คันทะอัมพะพฤกษะนะเป็นคันธามพฤกษ์ไอ้พวกนอกศาสนามันสั่งโค่นถอนต้นม่วงมะม่วงหมดเลยในที่สุดพระองค์แสดงอภินิหารตรงนั้นแสดงแล้วไม่ใช่แสดงแค่นั้นเนรมิตพระพุทธปฏิมาขึ้นมาองค์หนึ่ง
แล้วสลับกันพระองค์เทศข้างล่างพุทธพระพุทธปฏิมาขึ้นไปข้างบนพอพระพุทธพระองค์ลอยขึ้นไปข้างบนพระพุทธปฏิมามาเทศอยู่ข้างล่างแล้วแสดงยมกกับปฏิหารคือแสดงเป็นคู่ๆมีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นมีท่อสีท่อเหมือนกับเครื่องบินขึ้นไปพ่นสีพ่นฟันในอากาศทำให้คนตื่นมากเลยพอแสดงเสร็จแล้วไม่ศาสนาอื่นมันก็ไม่มีมาแสดงแต่ว่าคนก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละเล่าย่อที่สุดแล้วนะในที่สุดพระองค์ก็เห็นว่าคนมากอย่างนี้คนต้องตื่นแน่ขนาดพระมหาโมคคัลลานะคนก็ยังตื่นกันพอพระองค์แสดงอย่างนี้คนต้องตื่นมากแน่ในที่สุดก็ถึงวันที่จะเข้าพรรษาก็เสด็จเข้าพรรษาจำพรรษาในดาวดึงส์เลยแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาซึ่งปกติแล้วพระพุทธมารดานั้นก็หลังจากที่วงคตแล้วก็ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตเรียกว่าเป็นสันดุสิตเทพพระบุตรแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ไปแสดงที่ดาวดึงพระพุทธมารดาก็ลงมาสดับที่ดาวดึงนะอันนี้ก็เล่าเรื่องว่าพระพุทธองค์แสดงอภินิหารแล้วก็ห้ามภิกษุที่จะไปแสดงอภินิหารโชว์ที่ใดๆแต่ถ้าใช้อภิญญาจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะตนได้อยู่พระยังทำอยู่ก็ไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้โชว์นะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพเองก็ตั้งแต่เช้านะพระพุทธองค์ลงจากเทวโลกก็เราก็มีจัดฉลองวันเทวโรหณะที่วัดก็ช่วงเช้าก็มีอาหารข้าวต้มถวายพระทุกรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกบิณฑบาตจัดรับบาตรที่มาใกล้รอบๆพระโบสถ์นะหลวงปู่ก็ลงมารับฉลองศรัทธาญาติโยมด้วยก็เยอะพอสมควรนะเยอะพอสมควรก็รับกันทั่วหน้าแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้พรโยมก็กลับกันพอเสร็จจากนั้นแล้วก็มีนั่นมีนี่นิดนิดหน่อยหน่อยท่านอาจารย์คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็ประสานมาจะขอมาทำบุญถวายสังฆทานอุทิศให้แด่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเสียชีวิตลงไปก็ได้จะฉลองศรัทธาเรียบร้อยรับสังฆทานเรียบร้อยภาคบ่ายก็รับกิจนิมนต์ไปตอบปัญหาในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของอวนุมาเกษตรพืชผลที่ช่อง5ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งก็เข้ารายการเสร็จจากรายการตรงนั้นก็พรวดไปวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวราชประดิษฐ์ก็ทำบุญพระพระป่าทั้งมหาวิทยาลัยในสกุลพระจอมเกล้านะทอดพระป่าคือวันนี้วันที่ครบ220ปีนับแต่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดราชประดิษฐ์ก็เป็นวัดที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทั้งพระจอมเกล้าธนบุรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก
ขาก็มาพร้อมจิตพร้อมใจกันมาทำบุญถวายผ้าป่าเป็นแล้วก็มอบทุนการศึกษาในโอกาสครบ220ปีนะก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับฝนตกหนักเลยตอนนั้นนะตอนที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อยู่นะเอ้าหันไปดูนาฬิกาไปเยอะแล้วโยมก็เอากันว่านั้นก็เล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังโยมจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ได้รู้เลยนะว่าอภินิหารคืออย่างไรถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจชัดเรื่องอภินิหารญาติโยมสาธุชนยกโทรศัพท์กันมาจบรายการแล้วเดี๋ยวเปิดถาม Google นะถามสิริก็ได้พูดออกไปเลยว่าอะไรว่าถามสิริเลยไม่ต้องบอกชื่อสิริแล้วบอกว่ายมกกับปฏิหารมีความเป็นมาอย่างไรถามไปอย่างนั้นนะเขาตอบได้เยอะเลยนะสิริมีความรู้มากกว้างขวางก็น่าอนุโมทนาอยู่อาตมาก็ต้องใช้เขาเรื่อยแหละบางครั้งบางทีลืมอะไรไปเลยก็ถามสิรินะก็สิริก็จะตอบได้ทีนี้ว่าเสร็จเรื่องนั้นไปแล้วนี่เราก็ตอนนี้ออกพรรษาแล้วเนี่ยออกพรรษาออกเมื่อเช้านี่แหละหลายคนหลายท่านเข้าใจว่าเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานมันไม่ใช่เมื่อคืนต้องอยู่จำพรรษาอีกคืนหนึ่งถึงจะครบจนมาถึง6โมงเช้านี่แหละโดยประมาณเอาตามเข็มนาฬิกาแต่ที่จริงแล้วตอนนี้ก็ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ย6โมงกว่านะพรุ่งนี้นี่6โมง8นาทีนะดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเอ้าเบรกตรงนี้นะขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16และ17 18นะก็ท่านสาธุชนทั้งหลายสนับสนุนรายการนี้ได้ในการช่วยสนับสนุนกองบุญหนุนกองธรรมเลขที่บัญชีธนาคารกรุงชัดกรุงไทยนะ070-026-0870นี่ก็ใกล้แล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนอาตมาตกลงเขาไว้วันที่27ก็จะโอนให้เขาเป็นเดือนละ12,000ยอมนี่พูดกันตรงๆไม่ต้องอมคอมไม่ต้องปิดเดือนละ12,000ที่จ่ายอยู่นะก็ยอมช่วยมาครบบ้างไม่ครบบ้างเกินก็เก็บไว้ในบัญชีนี่แหละเพื่อจะชดกันชดเชยกันไปชดเชยกันมาก็ยังพออยู่ได้คนปีนเดือนนี้ก็12,000ก็ต้องออนไปอีกแล้วนะวันที่27แต่ที่โอนก่อนไม่เคยมีหลังจากวันที่27มีเพราะบางครั้งบางทีลืมเผลอก็ไม่ได้โอนผมนึกขึ้นได้เอาไปไกลแล้วนะว่ากันจริงๆแล้วช่วงนี้นี่น่าจะต้องไปงานบำเพ็ญกุศลศพญาตินอนที่ลานสกานุนแต่มันไปไม่ได้ภารกิจมันมัดตัวไม่รู้จะทำอย่างไรคืองานเป็นงานตายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างฉุกละหุกไองานที่เรามีอยู่แล้วเตรียมอยู่แล้วมันถอนตัวไม่ได้ถอนตัวยากแล้วช่วงนี้นี่ก็พายุก็ยังไม่หนีไปไหนขึ้นไปนั่งเครื่องบินนี่บางทีก็ยุบ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 ครับ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 ก็เสียวเสียวเหมือนกันเลยโยมเคยตกหลุมอากาศในอ่าวไทยนี่แหละแต่สมัยนอนตอนนั้นยังไม่มีเครื่องบินโลคอสนะการบินไทยอย่างเดียวบินไปลงนครศรีธรรมราชนะตกไปลึกกันญาติโยมที่ผู้โดยสารหน้าชีดไปเลย
ตอนนั้นก็พาอาจารย์แหวนทองไปด้วยไปบรรยายอบรมครูแม่ไก่มั้งตอนนั้นที่โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราชก็ปรากฏว่าพาอาจารย์แหวนทองอาจารย์แหวนทองเอาขึ้นนั่งเครื่องบินครั้งแรกเสียด้วยหล่นวูบลงไปเลยได้ข้อมูลมาบรรยายเป็นปีอาจารย์แหวนทองตอนนี้ยังจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะปีที่แล้วนี่เป็นสมัยที่แล้วนี่เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามมร.ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนอื่นแล้วนะก็ไม่รู้จะสุขสายและทุกข์สุขดิบอย่างไรไม่ได้พบกันเอาแล้วเวลาอีกนิดหน่อยวันนี้มีสขะสูตรที่1ที่2นะสขะสูตรที่1ที่2ก็สูตรที่1นั้นว่าด้วยคุณธรรมของมิตรแท้นะ7ประการส่วนสูตรที่2นะว่าด้วยคนที่ควรเป็นมิตรควรคบเป็นมิตรนะ7ประการก็ใกล้เคียงกันนะนะก็เป็น2สูตรนะไอ้สูตรที่1นั้นว่าคนที่ควรคบเป็นมิตรแท้นี่ก็ประกอบด้วยโยมจำไว้นะบันทึกเสียงไว้ก็ได้ในโทรศัพท์นะถ้าได้โทรศัพท์บันทึกเสียงก็ได้ฟังดูว่าคนที่คนไหนเราควรจะคบเป็นมิตรแท้บ้างนะลักษณะอันนี้เอาก่อนว่าเป็นลักษณะของมิตรแท้นะ1ต้องให้ของที่ให้ได้ยากพูดง่ายๆว่าไม่มีอะไรที่จะให้ไม่ได้กับเพื่อนนะน้ำใจกว้างขวางประการที่2รับทำสิ่งที่ทำได้ยากเรามีงานต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้มันบางทีมันยากมากๆแต่คนนี้ยากขนาดไหนก็สู้รับได้นะประการที่3อดทนต่อถ้อยคำที่อดใจได้ยากบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็เห็นนะคนที่ถ้าพอใครพูดอะไรกระแทกกระทันตนเองนิดหน่อยแล้วของขึ้นทันทีเลยรัดรึดรัดปึงปังปึงปังลงไม่ได้แต่สำหรับเพื่อนก็ยังได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดคำอะไรที่มันหยาบไปหรือมันด้วยเจตนาหรือด้วยเผลอแต่เขาทนได้อันนั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติน่าคบนะเป็นก็ไว้เป็นมิตรแท้ได้ประการที่4บอกความลับของตนแก่เพื่อนได้ไม่มีความลับสำหรับเพื่อนทำอะไรมาเป็นอะไรมาอย่างไรก็สามารถที่จะบอกเพื่อนได้ไม่มีปิดบังอำพรางประการที่5ตามความลับของเพื่อนได้ดีปกปิดความลับของเพื่อนได้ดีไม่ใช่ว่าเพื่อนมีอะไรหน่อยแล้วก็ไปเที่ยวพูดกลายเป็นประจานไปเลยดูว่าคนที่พอเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาไปแฉคนนอนแฉคนนี้พังหมดแหละนะไม่ว่าระดับเพื่อนระดับหมู่บ้านระดับชุมชนระดับประเทศเราติดตามข่าวนี่ดูนะเราฟังข่าวเดี๋ยวนี้เราคนไทยเราเสพข่าวเยอะนะท่านฟังข่าวแล้วดูข่าวแล้วลองพิจารณาดูพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าต้องบอกปิดความลับของเพื่อนที่เพื่อนเปิดเผยมาให้นั้นเขาไว้ใจแต่พอมีอะไรขัดใจกันปั๊บแฉตุ้ม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 พังกันทั้งแถบนะประการที่6ไม่ละทิ้งในยามวิบัติถึงกรามกราวทุกกราวจนคราวลำบากเดือดร้อนไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่และอีกข้อหนึ่ง
เมื่อเพื่อนตกอับยากจนหมดสมบัติฟื้นไม่ขึ้นก็ไม่ดูหมิ่นกันไม่ลบหลู่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายพึงคบมิตรผู้ประกอบด้วยองค์ประกอบหรือลักษณะทั้ง7ประการนี้แหละแม้ขาดสักข้อ2ข้อก็ยังพอครบได้แต่ต้องดูว่าข้อไหนที่มันสำคัญนะอย่างข้อที่6ที่7นี่ต้องดูให้ดีถ้ามีกันถ้าเขามี5ข้อแต่ไม่มี2ข้อ6 7นี่ก็ต้องดูให้ดีนะต้องดูให้ดีจะคิดจะคบขนาดไหนจะแค่คบเป็นเพื่อนแท้กี่เปอร์เซ็นต์ 50% 60% 70% 80% ก็ว่าไปหรือจะคบไป 100% เพื่อนแท้แน่นอนอย่างนั้นก็ต้องลองดูนะต้องวัดดูต้องฉลาดในการคำนวณด้วยนะนั่นเป็นสูตรที่1สขะสูตรที่1ส่วนสขะสูตรที่2นั้นก็ตรัสบอกเลยว่าผู้ควรเป็นมิตรผู้ควรเป็นมิตร7ประการเหมือนกัน1มีความรักใคร่พอใจกันมีความรักความพอใจกันรักไม่ต้องใคร่ก็ได้แต่พอความรักความพอใจกันรักใคร่เนี่ยบางทีอย่างนึกขึ้นได้เนี่ยตอนนี้นั่งพูดอยู่หลังหลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีร่างหนังสือจดหมายนี่ถ้าพูดไปถึงว่ารักใคร่แล้วท่านจะตัดออกทันทีเรื่องความใคร่มันไปใคร่อะไรนักหนามารักก็รักสิไม่ต้องใคร่ท่านว่างั้นเราก็สะดุ้งนะเออจริงมันเป็นภาษาที่เขาใช้กันนะแต่ว่าในภาษาพระนี่ไม่ควรจะมีใครท่านบอกรักก็รักแต่รักแบบเมตตาไม่ใช่รักแบบใครไม่ใช่รักแบบตัณหาก็เหตุผลมีอยู่นะสองเป็นที่เคารพสามเป็นผู้ควรสรรเสริญสี่เป็นผู้ฉลาดพูดห้าเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำไม่ว่าเขาพูดไปอย่างไรถ้อยคำพูดได้ฟังได้หกพูดถ้อยคำลึกซึ้งแล้วก็เจ็ดไม่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีแต่อย่างนี้ควรคบเป็นมิตรนะสิ่งที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือเรื่องอะไรเรื่องข้ออย่างข้อสุดท้ายเนี่ยนะไม่ชักนำในทางที่ไม่ดีเนี่ยชักนำในทางอบายมุขเนี่ยมันไม่ดีสักอย่างนึงชักชวนเสพสุราชักชวนเล่นการพนันชักชวนไปเที่ยวนักเลงต่อชักชวนไปเที่ยวโตเพณีหรือไปทำตัวให้มันไม่น่ารักนะก็ไม่น่าคบนะถ้าคนชักชวนไปในทางแต่ถ้าเป็นผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะคนที่จะคบเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้ก็ต้องดูว่าเขาชวนไปทำอะไรชวนไปชวนมาถ้าผู้ชายชวนเดี๋ยวเขาชวนไปล่ำไปทำผู้ยี่ผู้ยำก็ลำบากเพื่อนผู้หญิงดีไม่ดีเพื่อนพาไปค้าขายไปเป็นโสเภณีจะทำยังไงไปติดอยู่ในแล้วก็ออกไม่ได้นะถ้าออกยากนะเข้าไปแล้วมันออกยากนะก็เราก็ได้ข่าวกันมาบ่อยเป็นการฆ่ามนุษย์นะ
ก่อนที่จะที่ควรเป็นมิตรควรคบเป็นมิตรก็คือไม่ชักชวนในทางฉิบหายไม่ชักชวนในทางเสื่อมทางเสียและต้องชักชวนในทางที่ดีด้วยดีก็มีอะไรมาก็มีเยอะแยะไปนะนะชักชวนทำงานทำการทำงานชักชวนกันศึกษาเล่าเรียนชักชวนกันในสิ่งที่ดีทั้งหลายทั้งปวงอ่ะดีมันมีเท่ากับชั่วเลยนะถ้าชั่วมีร้อยหนึ่งดีก็มีร้อยหนึ่งถ้าชั่วมีพันหนึ่งดีก็มีพันหนึ่งมันตรงกันข้ามเลยจะบอกว่าทำดีไม่รู้จะทำอะไรก็ถามมาแล้วทำชั่วอะไรรู้เปล่าถ้ารู้ว่าทำชั่วอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเออที่ตรงกันข้ามกับทำชั่วนั่นแหละคือทำดีตัดสินง่ายๆนะตัดสินง่ายๆก็อย่างนั้นทีนี้ในตรงนี้นี่เป็นผู้ควรสรรเสริญก็เป็นผู้ควรแก่อะไรเป็นข้อที่หนึ่งก็เป็นที่รักที่พอใจในกรณีนะคือว่ามันควรคบเป็นมิตรนี่คือเราคบไปแล้วเขาก็รักเราเราก็รักเขาในฐานะเป็นเพื่อนเป็นมิตรอันนี้พูดถึงเป็นมิตรกันแล้วก็ประการที่สองก็คือเคารพกันเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าการเคารพเราต้องไปกราบเราเห็นคนนี้ดีแล้วเราเป็นก้อมกราบไหว้มันแต่ว่าให้ความเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเคารพแล้วก็ควรสรรเสริญคือถ้าเขาคำว่าสรรเสริญนี่เราต้องพูดเมื่อเห็นเขามีคุณสมบัติอย่างนี้เราเวลาไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ต่อหน้าเขาเราก็พูดได้ว่าคนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาดีกับเราอย่างนั้นดีกับเราอย่างนี้อันนี้ต้องดูนะต้องดูฉลาดพูดเขาฉลาดพูดบางทีคือฉลาดอย่าให้อันตรายแก่ตัวเองบางครั้งบางทีฉลาดอันตรายแก่ตัวเองรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางรู้ฟ้ากว้างก็ไปสบายบางครั้งบางทีมันมีอะไรยั่วยวนใจให้พูดเพลินไปผลสุดท้ายคำพูดนี่โบราณท่านก็บอกไว้แล้วว่า พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากอาจจะมีสีหรือคำพูดนั้นเวลา พูดออกไปแล้วนี่มันเอาคืนไม่ได้แต่ถ้ามันผิดมันพลาดแล้วก็แก้ยากวุ่นวายแหละโยมนะแก้ยากดังนั้นฉลาดพูดบางครั้งบางทีเรารู้ความจริงแต่ว่าจะพูดความจริงออกไปมันก็อันตรายแก่ตนเหมือนกันนะพูดจริงเฉยๆเฉยๆจะก็ได้นะแต่พูดไปแล้วเนี่ยผมคำพูดมันจะเป็นนายเราอันตรายอยู่อดทนต่อถ้อยคำไม่แสดงอารมณ์โกรธอารมณ์ฮึดฮัดแล้วก็พูดได้ลึกซึ้งประณีตเหมือนท่านนาอดีตนายกเราคนหนึ่งอ่ะก็พอที่เขายกย่องสรรเสริญท่านว่าเป็นมีกรอาบน้ำผึ้งอย่างนี้ลึกซึ้งแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ชักนำในทางที่มันไม่ดีอันนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเมื่อเห็นคนที่มีคุณสมบัติ7ประการนี้ก็ควรคบไว้เป็นมิตรควรเข้าไปนั่งใกล้แม้จะถูกขับไล่ใส่ทรงก็อย่าโมโหอยู่ใกล้คนนั้นก็ไม่มีใจไม้ใส่และกรรมหรอกนะเขาไม่เจ๊งโลและตอนนั้นก็อาจจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะขับไล่เรา
ก็เราเห็นอย่างนั้นเราก็เขาต้องการเรื่องที่เขาต้องการพูดกับคนหนึ่งแต่ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นก็อาจจะกลายเป็นเราเสือกก็ได้นะไม่ใช่เรื่องของเราก็ให้เขาไปนะก็วันนี้ก็ว่าสองสูตรจบนะเล่าเรื่องราวกิจกรรมประจำวันหน่อยหนึ่งด้วยนะเอาละเดี๋ยวจะได้อ่านรายชื่อหน่อยนะวันนี้ต้อง thank you เฉลิมจิตรามาศก่อนเข้ารายการเห็นชื่อมาโผล่บอกว่าออนไลน์อยู่600พร้อมด้วยเพื่อน663คนนะส่วนว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ตอนนี้ในหน้าเฟซไม่รู้ใครบ้างนะเดี๋ยวตามไปดูคนแรกก็คือจารุชาบุญอินสาธุนะมณีแสงจันทร์สาธุสุพันนีวันดีสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับสุพันนีวันดีจารุเจเจบุมาบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาขมมาทุสาธุสาธุเจ้าค่ะแปะนันทิการน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุประณีวันปราณีวันสมาธิสาธุหนูปานลักษณะบิลาศบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุค่ะอนัญญามาน้อยก็อ่านอย่างนั้นนะน้องกราบนมัสการค่ะสัมฤทธิ์อภิวันเอาไปอภิวันอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยต้าวรชัดวรทัศสาธุมกโกนาโมเมบอกว่ากราบนมัสการสาธุวันนี้ช่วงเย็นแถวลำลูกกามีฝนพายุอย่างแรงเจ้าค่ะส่วนสัญญาณการรับฟังยังชัดเจนทั้งทางวิทยุ AM และAM 130กิโลเฮิรตซ์และทางไลฟ์ทางไลน์ทางไลน์ออกเสียงว่าไลฟ์ไลฟ์เจ้าค่ะสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุกราบสาธุครับว่างั้นสุนทรเจนสาธุประเกียดแกงสาธุบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับว่างั้นสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าคุณด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุเจริญชัย AS ตวากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับอ้าวสาธุสมศรีลักษณะวิลาศว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุวรนันท์ขาวศรีกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสมชอบหนูแดงดำมุนีสาธุสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์เอาสาธุสมโชคนี่บอกว่ากราบถวายความเคารพเป็นอย่างสูงสาธุครับอิ่มอินบุญท่านกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะเอาสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์มารอบที่สองนี่นะสาธุน้อมกราบนมัสการครับรับพีพลแจมนมัสการค่ะสาธุแจมหรือแจมสิวัตรไกรดิษฐ์เอาสาธุเอาคนสุดท้ายเลยสิวัตรสาธุนี่นะอ้าวอนุโมทนา
ยังเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งประชาสัมพันธ์ด้วยนะวันที่26นี่อาตมภาพเองก็จะทำบุญถวายหลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีเป็นวันมรณภาพตรงของท่านนะวันที่26ตุลาคมอันนี้ก็ขอแจ้งถึงบรรดาญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานลูกไม่มีหรอกหลานหลานเลยนะนะที่มาร่วมกันทุกปีทุกปีทุกปีนี่กินจันทิปะกอรีต้อมอะไรแล้วจำชื่อจริงไม่ได้แล้วนะก็บอกกันไปบ้างแล้วนะท่านผู้ที่ได้พบได้เห็นกันก็บอกกันไปบ้างแล้วท่านผู้ใดรับทราบได้ยินวันนี้ก็แจ้งไปถึงมิตรสหายด้วยก็แล้วกันนะ อะไรเสียโตนี่เสียโตนี่เสียโตนักวานิชเนี่ยก็เชิญไปร่วมกันด้วยนะถ้าได้ยินถ้าไม่ได้ยินก็เครือข่ายช่วยแจ้งไปด้วยช่วยแจ้งไปด้วยนะซึ่งก็มีหลายคนแหละแต่ว่ากระจัดกระจายกันอยู่ไปหายๆกันไปต่างคนต่างก็มีภาระนะพระก็มีภาระแต่ต้องทำเพราะอยู่อาศัยกุฏิหลวงปู่ท่านรูดอาศัยหลวงพ่อท่านแล้วก็ได้เติบโตมาถึงวันนี้ก็เพราะบารมีหลวงปู่และเราก็เองด้วยนะวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านและก็ไปพบกันใหม่วันจันทร์นะต่อไปวันจันทร์ก็เป็นที่20เอ็ดนั่นแหละนะสวัสดีขอให้สุขสบายกายใจถึงวันพักผ่อนก็พักผ่อนสบายสบาย